เล่าขานตำนานวีรชนเจ้าสามพระยาผลิตโดยทีมงานรังสิมันกรุงศรีอโยธยาปีพุทธศักราช1981พ่ออยู่หัวก็เสด็จแล้วพ่ออยู่หัวเสด็จแล้วถวายไม้พ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะจงรับมีสมบัติย่าถวายบังคมสมเด็จพ่อสมเด็จแม่และสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะคุณศรีรัตนากรทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ขอเดชะพระอายามิพลเกล้าบัดนี้กระบวนเสด็จพร้อมแล้วรอแต่พระสุภมงคลฤกษ์แต่ท่านพระราชครูเท่านั้นก็ออกเดินทางได้นะพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีแล้วจุฬาเมศวรสมเด็จพ่ออย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นพระโอรสในสมเด็จพ่อเช่นนั้นหม่อมฉันก็จักมิกระทำสิ่งใดให้สมเด็จพ่อต้องทรงผิดหวังพระทัยเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะในเมื่อเจ้ากล่าวเป็นแข็งขันเยี่ยงนี้เช่นนั้นพ่อก็วางใจน้องหญิงสาขาสมเด็จพี่เพคะเมื่อหม่อมฉันไปถึงเมืองพิษณุโลกและได้ลายเห็นพระราเมศวรโอรสรอประทับอยู่อย่างมั่นคงก็จะคืนพระนครมาสมเด็จพี่หาต้องทรงเป็นกังวลอันใดไปเลยเพคะมิคิดเลยว่าเราสามพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขดีแท้ๆ แต่ก็จะต้องมีอันต้องพลัดพรากจากกันยิ่งนี้สมเด็จพี่ขอเดชะสมเด็จพ่อทรงตรัสแก่หม่อมฉันเสมอว่าเราเป็นหน่อเนื้อเชื้อวงกษัตริย์เช่นนั้นจึงมิอาจมีชีวิตเฉกเช่นปุถุชนได้ด้วยทุกสุขแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งสิ้นต่างก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราเช่นนั้นขอสมเด็จพ่ออย่าได้ทรงโทมนัสพระทัยไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อเหล่าอาณาประชาราษฎร์เฉกเช่นเดียวกันกับสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าค่ะจุฬาเมศวรไม่คิดเลยว่าวาจาอันนี้พ่อเป็นผู้สอนให้แก่เจ้าแท้ๆแต่ก็กลับต้องให้เจ้านำเอาวาจาอันนี้มาเตือนสติพ่อเสียเองเจ้าราเมศวรหลานย่าเจ้าราเมศวรหลานย่าสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะเหตุใดสมเด็จย่าต้องทรงกันแสงด้วยพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันจากไปเพื่อการของแผ่นดินสมเด็จย่าน่าจะทรงยินดีเสียมากกว่าโทมนัสพระทัยอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าค่ะจุราเมศวรอย่าเพียงแต่เกรงว่าอย่าเกรงว่าสมเด็จย่าคงจักทรงเกรงว่าหม่อมฉันจักเป็นย่าสมเด็จพี่นครอินที่เสด็จไปประทับอยู่แต่นครธมแล้วก็มิได้เสด็จคืนพระนครมาอีกใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะจุราเมศวรเหตุใดเจ้าจึงได้กล่าววาจาอันมิเป็นมงคลอย่างนั้นขอเดชะมิมีสิ่งใดที่มิเป็นมงคลดอกพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จย่าเพลานี้หม่อมฉันจักต้องไปอยู่แต่เมืองพิษณุโลกก็เพื่อที่จะให้แผ่นดินทั้งสองได้เป็นพื้นปฐพีเดียวกันดังพระราชปณิธานในสมเด็จบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงศรีอโยธยาเราแต่ครั้งโบราณถูกพระองค์ทรงปรารถนาเช่นนั้นจึงมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ้นหนักพระพุทธเจ้าค่ะจุฬาเมศวรสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จย่าน่าจักทรงยินดีนะพระพุทธเจ้าค่ะที่นับแต่กรุงศรีอโยธยาเราเป็นราชธานีมาคราวนี้นับว่าเป็นคราแรกอันจักเป็นเหตุปฐมให้เขตแดนแว่นแคว้นแห่งชาวเราทั้งสิ้นไม่ต้องแบ่งแยกกันอีกต่อไปเราจักได้เป็นปฐพีเดียวกันแล้วหม่อมฉันเชื่อว่าความอันนี้หากแม้นว่าดวงพระวิญญาณแห่งบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าเป็นอาทิทรงทราบก็จักต้องทรงสมนัสพระทัยเฉกกันนะพระพุทธเจ้าค่ะจงรอเมศวรตรัสได้ถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จแม่เราน่าจะยินดีกันเสียมากกว่าที่เจ้าราเมศวรโอรสของหม่อมฉันและพระนับดาในสมเด็จแม่มีพระชนเพียงเท่านั้นแต่ก็ยังอาจกระทำราชกิจอันใหญ่หลวงเพื่อแผ่นดินกรุงศรีอโยธยาและสุโขทัยได้เช่นนี้แล้วต่อไปในเบื้องหน้าเจ้าราเมศวรก็อาจกระทำให้แผ่นดินทั้งสองแคว้นจำเริญรุ่งเรืองยิ่งที่มิเคยเป็นมาก่อนแต่ครั้งบูราเป็นแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะจุดสามจุฬาเมศวรเออเฮ
เอาเถิดในเมื่อพวกเจ้ากล่าวอย่างนี้แม่ก็เห็นจักไม่มีคำพูดใดที่จะกล่าวอีกแล้วล่ะนะเจ้าราเมศวรพระพุทธเจ้าค่ะรับปากย่านะเจ้าว่าเจ้าจะต้องคืนพระนครมาคืนพระนครมาหาย่าให้ย่าได้ชื่นใจอีกนะเจ้าหม่อมฉันจักต้องคืนพระนครมาเฝ้าสมเด็จย่าของหม่อมฉันอีกเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะอย่าจะรอให้เจ้ากลับมาเยือนย่านะเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะลูกหญิงสาขาสมเด็จแม่เพคะสมเด็จแม่อย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยเพคะเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองแห่งวงพระร่วงของหม่อมฉันเช่นนั้นจักไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นแก่เจ้าราเมศวรเป็นอันขาดเพคะแม่ก็หวังจักให้เป็นเช่นนั้นน่ะนะลูกหญิงสาขาจุกู้พี่กล้าพี่สนจ้ะพวกพี่อย่าได้เป็นกังวลอันใดไปเลยจ้ะสำหรับเจ้าหานบุตรพี่เหมเจ้าเมฆบุตรพี่กล้าและเจ้าสอนบุตรพี่สนน่ะฉันจังรับเป็นกิจดูแลให้เองจ้ะจุกู้เรื่องนั้นน่ะข้าไม่ได้เป็นห่วงอันใดไปดอกข้าไปกังวลเพียงแต่ว่าเจ้าสอนบุตรของข้ากำลังซุกซนจะกระทำอันใดให้เองต้องลำบากใจต้องหอกนั่นน่ะสิเจ้าเมฆบุตรของข้าก็ใช่ย่อยเฉกกันจุกู้หากมันกระทำอันใดให้เองจะต้องวุ่นวายใจจะเคี่ยนตีสั่งสอนมันให้หลาบจำก็ได้นะหาต้องเกรงใจข้าไปไหมนั่นน่ะสิเจ้ากลัวเรื่องนั้นน่ะพวกพี่ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกจ้ะสองคนนั้นน่ะรวมถึงเจ้าหานบุตรพี่เหมด้วยต่างก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเจ้าก้านบุตรชายคนเล็กของฉันกับแม่แย้มเช่นนั้นหากมีอันใดที่ฉันอาจตักเตือนได้ฉันก็จะตักเตือนแต่โดยดีแต่หากจะต้องลงไม้ลงมือเคี่ยนตีกันฉันก็จะกระทำพอให้หลาบจำพร้อมด้วยกันกับเจ้าก้านบุตรชายของฉันเฉกกันมีลำเอียงเข้าข้างผู้ใดเป็นอันขาดจ้ะเช่นนั้นข้อก็ต้องขอบน้ำใจเองเหลือเจ้าสอนบุตรของข้าได้เองเป็นครูเยี่ยงเนี้ยต่อไปก็จะได้เป็นขุนศึกผู้เป็นกำลังสำคัญในพระโอรสรามเมศวรเป็นแน่ใช่ใช่ข้าก็เห็นพ้องด้วยอ๋อท่านราชครูพามพิษณุมานู่นแล้วท่านราชครูพามพิษณุที่นั่นดูท่านราชครูพามพิษณุโคเดชะพระอาญามิพลกล่าวบัดนี้ได้เวลาพระฤกษ์แล้วขอเชิญเสด็จแม่อยู่หัวและพระมหาอุปราชราเมศวรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่เพคะลูกหญิงสาขาพระราเมศวรหลานย่าสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าค่ะพระราเมศวรดูแลตนเองดีๆนะเจ้าหัวเมืองเหนือไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาเช่นนั้นจะกระทำอันไหนก็ต้องระแวดระวังอย่าได้ปรามาสเชียวนะเจ้าขอเดชะหม่อมฉันจักจดจำพระวาจาในสมเด็จย่าใส่เกล้าใส่กระหม่อมเอาไว้มิลืมเลือนเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะพระรามีสวนหลานย่าสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จย่าอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยนะพระพุทธเจ้าค่ะจักอย่างไรเสียหม่อมฉันก็จักหาโอกาสคืนพระนครมาเฝ้าสมเด็จย่าให้จงได้นะพระพุทธเจ้าค่ะแล้วอย่าจะรอเจ้านะพระราเมศวรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าค่ะพระราเมศวรลูกพ่ออันที่จริงแล้วเจ้ายังเยาว์นักพ่อไม่สมควรจะให้เจ้าต้องรับภาระที่หนักหน่วงเยี่ยงนี้เลยขอเดชะหม่อมฉันรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณนักที่สมเด็จพ่อทรงวางพระทัยในตัวหม่อมฉันมิได้ทรงคิดว่าหม่อมฉันจักไม่มีความสามารถพอที่จักอาจดูแลหัวเมืองเหนือทั้งปวงได้หนักพระพุทธเจ้าค่ะพ่อขออำนวยพรให้เจ้าจงประทับอยู่เป็นพระมหาบุรุษแห่งหัวเมืองเหนือทั้งปวงอย่างเป็นสุขสืบไปนะเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะน้องหญิงสาขสมเด็จพี่เจ้าสามพี่คะหลังจากที่พี่สำเร็จกิจวาระฤกษ์สร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพี่รามแต่วัดมเหยงแล้วพี่ก็จักเร่งตามไปหาเจ้าแต่เมืองพิษณุโลกในทันทีนะเจ้าสมเด็จพี่ทรงกระทำราชกิจอย่างสบายพระทัยเถิดเพคะเมืองพิษณุโลกเป็นแผ่นดินเกิดของหม่อมฉันเช่นนั้นหม่อมฉันอาจอยู่ได้อย่างไม่มีอันตรายอันใดเป็นแน่เพคะลูกหญิงสาขอเจ้าราเมศวรได้เวลาแล้วประเดี๋ยวจะเลยพระฤกษ์เสียพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่หม่อมฉันถวายบังคมลาสมเด็จพ่อและสมเด็จย่าพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมลาสมเด็จพี่และสมเด็จแม่เพคะ
น้องหญิงพระราเมศวรลูกพ่อเจ้าราเมศวรหลานย่าข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมลาพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะคุณศรีรัตนากรดูแลโอรสเราให้ดีด้วยนะขอเดชะขอพ่ออยู่หัวอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขุนศรีรัตนากรเคยถวายชีวิตเป็นพลีเพื่อถวายการอภิบาลพ่ออยู่หัวเยี่ยงไรก็จะขอน้อมถวายชีวิตเป็นพลีถวายการอภิบาลพระมหาอุปราชราเมศวรเชกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็สบายใจพระพุทธเจ้าค่ะเราไปกันเถิดท่านราชครูคุณศรีรัตนากรพระพุทธเจ้าค่ะเชิญเสด็จแม่อยู่หัวและพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าค่ะน้อมเสด็จแม่อยู่หัวน้อมเสด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าฉันไปนะจ๊ะพี่สนพี่กล้าโชคดีนะเจ้าคือท่านขุนศรีรัตนากรข้ารู้แล้วล่ะท่านราชครูเฮ้ยช่าให้อนาสัญญาณเคลื่อนกระบวนได้เคลื่อนกระบวนได้พุทธเจ้าค่ะสมเด็จย่าอย่าได้ทรงโทมนัสพระทัยและอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะจากอย่างไรเสียหม่อมฉันก็จักมีเป็นอันใดเป็นอันขาดหม่อมฉันจักต้องคืนพระนครมาเฝ้าสมเด็จย่าอีกเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันถึงแม้ว่าจักยังยาวนักแต่ก็จักมีกระทำให้พระราชภารกิจแห่งแผ่นดินเราทั้งกรุงศรีอยุธยาและสุโขทัยจักต้องมีอันเสียหายไปเป็นอันขาดหม่อมฉันจักมีกระทำให้สมเด็จพ่อต้องทรงผิดหวังในตัวหม่อมฉันเลยพระพุทธเจ้าค่ะสนุโลกเฮ้ยหลีกไปบัดนี้นะขุนวังขุนเวียงมิฉะนั้นแล้วก็รอจักมีไว้พวกเจ้าเป็นแน่ขอเดชะพระอาญาวิพลกล่าวเบื้องในเป็นห้องทรงพระอักษรที่พ่ออยู่หัวก่อนจะเสด็จสวรรคตลงได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเอาไว้มิให้ผู้ใดเข้าไปเป็นอันขาดจนกว่าจักมีลายพระหัตถ์ในพระองค์มาให้เห็นเป็นประจักษ์เท่านั้นจึงจะเข้าไปได้นะพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยลายพระองค์พระหัตถ์อันใดกันเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเรารู้แต่ว่าเราเป็นแม่อยู่หัวและเป็นพระอัครมเหสีในพระมหาธรรมราชาเช่นนั้นเหตุใดจึงจะเข้าไปในห้องทรงพระอักษรในพ่ออยู่หัวมิได้ขุนวังขุนเวียงหลีกไปเออไม่พระพุทธเจ้าค่ะขุนวังขุนเวียงหากพวกเจ้าไม่ยอมหลีกทางให้กับเราแล้วจะหาว่าเรามีปานีมิได้เป็นอันขาดนะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธิเสถียรกิจอันนี้เป็นกิจของแม่เจ้าหาได้ข้องเกี่ยวไหมแต่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพายุทิสเถียรพระพุทธเจ้าค่ะขุนวังขุนเวียงเราจะถามอีกคาเจ้าจะดิกทางให้กับเราโดยดีหรือไม่ฮะขอเดชะพระอาญาวิพลข้าวข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองมิอาจขาดพระราชกระแสรับสั่งให้พ่ออยู่หัวได้ขอแม่อยู่หัวทรงพระราชทานอภัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอทรงพระราชทานอภัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขุนวังขุนเวียงในเมื่อพวกเจ้ามิกล้าขัดพระราชกระแสรับสั่งในพ่ออยู่หัวที่ทรงเสด็จสวรรคตลงแล้วแต่กล้าขัดคำสั่งเราผู้เป็นแม่อยู่หัวที่ยังมีพระชนอยู่เช่นนั้นก็ดีเราจะได้เห็นกันพันเสือหานรบด้วยกรอกพระพุทธเจ้าค่ะ
ทหารกุมตัวไอ้ขุนวังและขุนเวียงสองผู้นี้เอาไว้วันนี้สมเด็จแม่เจ้าของกุมตัวขุนวังและขุนเวียงเอาไว้ระวังคุณไม่ทำไรทหารทหารยังไม่กล้าเข้าไปกุมตัวไอ้ขุนมีชื่อทั้งสองผู้นี้อีกเจ้าข้าทหารทหารเสียหายพี่เอาแล้วเอาเยี่ยงใดดีขุนวังขุนเวียงเราทั้งสองต่างก็ได้รับพระราชกระแสรับสั่งแต่พ่ออยู่หัวก่อนที่พระองค์จักเสด็จสวรรคตเช่นนั้นต่อให้เอาชีวิตเขาแลกก็จะยอมให้ผู้ใดเข้าไปแต่เมืองนายไม่ได้เป็นอันขาดดีถ้าเช่นนั้นเฮ้ยเราทั้งสองก็จงมาร่วมกันกระทำราชกิจถวายพ่ออยู่หัวรามคำแหงเป็นคราสุดท้ายด้วยกันดีเฮ้ยเช่นนั้นวันเนี้ยข้าจะร่วมตายด้วยกับเจ้าขุนเวียงชาหายข้าพันเสือหันเข้ามาไล่พวกเราลงมันเลยลงมาลงมาขุนวังขุนเวียงพันเสือหันสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะเขาจะลงจึงได้มีเสียงอึกทึกเยี่ยงนั้นเฮ้ยเบื้องหน้านั่นเกิดอะไรขึ้นกันมากเออจริงจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นกันเหตุใดพวกใครบ้านใครเมืองจึงได้โผล่ร้องเสียงดังลั่นบนเยี่ยงนั้นล่ะโอ้ยท่านสิเสียงอะไรนะท่านเสือหันขอได้ชมพระอัญมณีผลกล้าเบื้องนอกนั่นฟังดูราวกับว่าใครบ้านใครเมืองกำลังยินดีอันใดอยู่ล่ะพระพุทธเจ้าค่ะยินดีเช่นนั้นหรือเป็นไปได้เยี่ยงไรกันก็พ่ออยู่หัวเพิ่งจากเสด็จสู่สวรรคาลัยคนทุกพวกก็ต่างโทมนัสเสียใจกันอยู่ใช่น้อยแล้วจู่ๆจะมีอันใดยินดีเยี่ยงไรกันขุนวังหรือว่าขุนเทพรักษาและมือสิงจักเชิญเสด็จพระมหาอุปราชราเมศวรมาถึงกันแล้วล่ะคุณเวียงพระมหาอุปราชราเมศวรเช่นนั้นหรือว่าสมเด็จพี่ราเมศวรจักเสด็จมาแล้วจริงๆนี่มันอันใดกันขุนวังขุนเวียงพระมหาอุปราชอันใดกันฮะขอเดชะคุณวังคุณเวียงเชียร์นะเจ้าสู้อุตส่าห์ออกมาถวายการต้อนรับเจ้าเสียแต่หน้าเทวสถานจุฬามณีจนบัดนี้เราเข้ามากันถึงในเมืองแล้วก็ยังแลเห็นไพ่บ้านไพ่เมืองโห่ร้องกันอยู่เสียแต่สองข้างทางมิขาดสายเชียวขอเดชะดูทีไพ่บ้านไพ่เมืองแต่หัวเมืองเหนือทั้งสิ้นคงจักหวังในตัวหม่อมฉันมากเหลือเกินจริงๆนะพระพุทธเจ้าค่ะพระราเมศวรในเมื่อเจ้ารู้เยี่ยงนี้แล้วก็อย่าได้กระทำสิ่งใดให้ไพ่บ้านไพ่เมืองแต่หัวเมืองเหนือเหล่านี้ต้องผิดหวังในตัวเจ้าล่ะหม่อมฉันจักมีกระทำให้ทั้งสมเด็จพ่อสมเด็จแม่สมเด็จย่าและเหล่าอาณาประชาราษฎร์รวมถึงเหล่าสมณชีพรามแต่หัวเมืองเหนือทั้งสิ้นต้องผิดหวังในตัวหม่อมฉันเลยพระพุทธเจ้าค่ะเยี่ยงนี้สิเจ้าจึงจักเป็นพระโอรสของพระบรมราชาธิราชเจ้าสามพญาโดยแท้นะเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเจ้า
ณศรีรัตนากรท่านขุนเทพรักษาไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าชาวเมืองแต่หัวเมืองเหนือจะออกมาถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาอุปราชราเมศวรของข้ากันมากมายจนถึงเพียงนี้ท่านขุนศรีรัตนากรชาวหัวเมืองเหนือเราทั้งสิ้นต่างก็ล้วนแล้วแต่ชื่นชมในพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหาอุปราชราเมศวรที่ทรงมีสายพระโลหิตข้างฝ่ายวงพระล่วงแต่หัวเมืองเหนือเราอยู่ในพระวรกายถึงกึ่งหนึ่งโดยทรงมีบุญญาที่การเป็นถึงพระโอรสในพ่ออยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยาและยิ่งเมื่อได้แจ้งว่าพระมหาอุปราชราเมศวรเมื่อครั้งประสูติแต่ทุ่งอุทัยก็ยังทรงมีบุญญาที่การถึงกับเหล่าเทพพยุดาแต่บนสูงสวรรค์ต่างก็ช่วยกันมาทรงสุรเสียงถวายพระพรให้แก่พระองค์เสียอีกอย่างนี้แล้วจักมิให้ชาวเราภาคภูมิใจกระได้ยิ่งไหวกันชาวหัวเมืองเหนือน่ะไม่ได้มีกษัตริย์ที่ทรงมีบุญญาธิการอย่างนี้มาแต่สิ้นพระมหาธรรมราชาลิไทยไปแล้วนะท่านขุนศรีรัตนากรอันที่จริงแล้วความอันเนี้ยข้าถึงแม้ว่าจะเป็นขุนนางอยู่แต่กรุงศรีอยุธยาแต่ก็ได้ยินคำกล่าวขานกันอยู่เท่านั้นน่ะนะหาได้มีบุญได้แลเห็นด้วยตาตนเองไม่ด้วยคานั้นข้าเพิ่งจากตามเสด็จพ่ออยู่หัวเดินทัพออกไปราชการสงครามแต่เมืองพระนครธมได้มินานพระมหาอุปราชราเมศวรก็ทรงประสูติเสียแล้วซึ่งน่าเสียดายนะน่าเสียดายจริงๆท่านจะเสียดายอันใดไปใหญ่เล่าท่านขุนศรีรัตนากรถึงแม้ว่าครานั้นท่านจะไม่ได้มีโอกาสได้แลเห็นพระบุญญาธิการในสมเด็จพระมหาอุปราชราเมศวรแต่บัดนี้ท่านก็ได้มีโอกาสได้ถวายการรับใช้ใต้ฝ่าพระบาทอย่างใกล้ชิดเชกเดียวกันกับข้าแล้วไม่ใช่หรือมันก็จริงเยี่ยที่ท่านกล่าวนะขุนเทพรักษาข้าขุนศรีรัตนากรถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้แลเห็นพระบุญญาธิการเมื่อครั้งพระมหาอุปราชราเมศวรประสูติแต่ก็มีโอกาสได้ถวายการรับใช้ทั้งพ่ออยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อย่างใกล้ชิดและก็ยังได้มีโอกาสถวายการรับใช้สมเด็จพระมหาอุปราชผู้ราชบุตรในพระองค์ท่านเสียอีกเยี่ยงนี้แล้วต่อไปในเบื้องหน้าถึงแม้ว่าข้าจะต้องสิ้นชีวิตตักสายลงก็เห็นจากไม่มีอันใดต้องเสียดายอีกต่อไปแล้วเป็นแน่นั่นสิท่านขุนศรีรัตนากรเอ๊ะท่านขุนศรีรัตนากรท่านเป็นอันใดไปหรือไม่เนี่ยเหตุใดอันใดด้วยคุณเทพรักษาเหตุใดที่จะหมกท่านหรือว่าเมื่อครูจะถูกแมลงที่มีพิษร้ายอันใดต่อยกันเหตุใดจึงได้อ๋อ คิดว่าเรื่องอันใดซะอีกที่แท้ก็เรื่องนี้เองอ่ะคุณเทพรักษาท่านคงจะไม่ได้แจ้งกระมังว่าข้าขุนศรีรัตนากรผู้ขุนศึกแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อเวลาที่กล่าวอันใดถึงพ่ออยู่หัวและสมเด็จท่านผู้ทรงบุญญาธิการคราใดก็จะขนลุกขนพองจนไม่อาจเก็บกั้นใจเอาไว้ได้ไม่รู้ว่าจะอาจสำแดงความจงรักภักดีได้อย่างไรจึงได้สำแดงออกมาแต่ใบหน้าเยี่ยงนี้นะท่านขุนเทพรักษาสำแดงแต่ใบหน้าเช่นนั้นหรือแต่ที่ข้าเห็นมันจมูกเอาละเอาละหาได้กล่าวอันใดอีกไหมท่านจงไปตรวจดูกระบวนแต่เบื้องหน้าเถิดอีกบัดเดียวก็จะถึงพระราชวังแล้วข้าจะไปดูแต่ท้ายกระบวนไม่รู้ว่าเจ้าหานเจ้าเมฆเจ้าสอนและเจ้าก้านจะเป็นเยี่ยงไรกันบ้างข้าไปละบัดเดียวสิท่านขนศิลปนากรจมูกท่านเฮ้ยจมูกบวมอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอันใดบ้างสินะนี่หากต้องแมลงมีพิษอันใดต่อยเข้าและไม่ได้รักษาละก็เห็นจะเป็นแผลลุกลามกันไปใหญ่เป็นแน่เฮ้ยช่างเถอะเอาไว้ค่อยเจรจากันภายหลังกันแล้วกันเบื้องหน้ากระโบนนั่นเป็นเยี่ยงไรบ้างก็ไม่รู้เจียนจักถึงพระราชวังแล้วเร่งไปตรวจดูสิก่อนดีกว่าพระเย
ธเจ้าค่ะหมื่นเฟืองให้เราแลพระมหาอุปราชลงไปเถอะครับด้วยข้าพระพุทธเจ้าค่ะเราลงไปกันเถอะพระรามีส่วนลูกแม่พระพุทธเจ้าค่ะแม่อยู่หัวสาขาสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติไม่เหลือดูพระนางสุวรรณชาติสิอยู่แต่เบื้องพระพักแม่อยู่หัวแล้วยังไม่ทรงยอมแม้แต่จะคุกเข่าลงถวายบังคมกลับประทับยืนทอดพระเนตรกระทำพระพักเสียบึ้งตึงราวกระจับทรงหาความแม่อยู่หูเยี่ยงนั้นน่ะข้าเห็นแล้วนางหยดบัดเดี๋ยวข้าจัดการเองแม่อยู่หัวเพคะพระนางสุวรรณชาติมีเป็นไรดอกแม่เหลือพระนางสุวรรณชาติทรงเป็นพระมเหสีในสมเด็จพี่รามของเราเช่นนั้นเราหาถือสาอันใดไม่แต่แม่อยู่หัวเพคะเราได้กล่าวแล้วว่าเราไม่ได้ถือสาแต่อย่างใดเช่นนั้นเจ้าก็อย่าได้กล่าวอันใดอีกเลยแม่เหลือเพคะแม่อยู่หัวพระมหาอุปราชลาเมศวรพระยุทธเสถียรเจ้าจะไปหนไหนกันฮะหม่อมฉันถวายบังคมสมเด็จพระมหาอุปราชถวายบังคมแม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่ยุทธเสถียรพระยุทธเสถียรพระยุทธเสถียรมิได้ปากกันมิทันไรพระองค์ทรงเติบใหญ่และสง่างามขึ้นมากทีเดียวนะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่ยุทธเสถียรขอเดชะสมเด็จพระมหาอุปราชทรงมีพระชันษาแก่กว่าหม่อมฉันขออย่าได้ทรงตรัสเรียกหม่อมฉันเยี่ยงนี้เลยพระพุทธเจ้าค่ะแต่ตามศักดิ์แล้วสมเด็จพี่ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าลุงรามคำแหงผู้เป็นพระเชษฐาในสมเด็จแม่ของเรานะขอเดชะสำหรับหม่อมฉันราชศักดิ์นี้ได้มีความสำคัญไปกว่าพระชันษาและคุณูปการที่พระองค์ทรงเคยตรัสสั่งสอนหม่อมฉันแต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อคราก่อนดอกพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรในเมื่อพระยุทธเสถียรน้องเราปรารถนาเยี่ยงนั้นเราก็จะให้เป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์ก็แล้วกันพระยุทธเสถียรน้องเราเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรเข้ามาหาแม่บัดนี้สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระยุทธเสถียรความที่เจ้ามึงอาจเป็นญาติกับเจ้าสองราชินีกูลสองราชวงศ์คานี้อีกบัดเดียวจะต้องเห็นดีกันเป็นแน่สมเด็จมาสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติทรงเป็นเยี่ยงไรบ้างทรงสำราญดีอยู่ดอกหรือเพคะขอเดชะหม่อมฉันอาภัพนักเพิ่งจะมีพระประสูติการพระโอรสอันเป็นหน่อเนื้อแห่งราชวงศ์พระล่วงถวายพระสวามีได้ไม่กี่ปีพระสวามีก็ต้องมาด่วนเสด็จสวรรคตลงเสร็จแล้วจะให้สำราญดีเฉกเช่นผู้อื่นที่จู่ๆได้ครองบ้านครองแผ่นดินได้ยังไงกันเพคะสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติหม่อมฉันมีบังอาจเพคะหม่อมฉันเป็นเพียงเจ้าราชินีกูลผู้ต่ำต้อยที่ต้องตกเป็นข้าเขาเท่านั้นทรงตัดเรียกหม่อมฉันเฉกเช่นนางพระกำนันทั่วไปเถิดเพคะสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติเราจะกระทำเยี่ยงนั้นได้อย่างไรกันเล่าสมเด็จพี่สมเด็จพี่ทรงเป็นถึงพระมเหสีในสมเด็จพี่รามผู้เป็นพระเชษฐาแท้ๆของเราหากเรากระทำเช่นนั้นก็มีเท่ากับว่ามีได้ถวายพระเกียรติให้แก่สมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติและสมเด็จพี่รามของเรากันนั้นหรือขอเดชะพ่อสวามีของหม่อมฉันเสด็จสวรรคตลงไปแล้วเช่นนั้นเพลาเนี้ยก็คงจะไม่มีความหมายอันใดอีกดอกเพคะเหตุใดสมเด็จพี่จึงทรงคิดเยี่ยงนั้นเล่าสมเด็จพี่รามถึงแม้นว่าจะเสด็จสวรรคตลงไปแล้วแต่ก็ยังทรงเป็นพระเชษฐาของเราอยู่ตราบจนชั่วพระชนของเราสายพระโลหิตน่ะจากอย่างไรเสียก็มิอาจเปลี่ยนแปลงกันได้ดอกนะสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติขอเดชะสายพระโลหิตถึงแม้นว่าจะมิอาจเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ก็มิได้หมายความว่าจะมิมีวันเจือจางลงไม่ใช่หรือเพคะสมเด็จพี่หญิงทรงหมายความว่าความอันเนี้ยอันที่จริงแล้วหม่อมฉันไม่จำเป็นจะต้องกล่าวแม่อยู่หัวก็คงจะทรงแจ้งในพระทัยดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพคะหากสมเด็จพี่หญิงจะทรงหมายพระทัยถึงพระราเมศวรพระโอรสเราก็เห็นจะมีผิดด้วยพระราเมศวรโอรสเรามีสายพระโลหิตอยู่ในพระวรกายถึงสองพระราชวงศ์ซึ่งต่างก็ล้วนแล้วแต่เจือจางลงสิ้นมิว่าจะเป็นวงพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัยเราหรือแม้แต่วงสุพรรณภูมิแห่งกรุงศรีอโยธยาก็เฉกกันเช่นนั้นสมเด็จพี่รามจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะให้พระราเมศวรโอรสเราได้ใช้การที่มีสายพระโลหิตแห่งวงพระร่วงเจ้าในพระวรกายของพระองค์กระทำราชกิจปกครองเหล่าอาณาประชาราษฎร์แต่หัวเมืองเหนือทางหนึ่งต่างเจ้าราชนีกูลแห่งวงพระร่วงเจ้าเราสิ้นส่วนอีกทางหนึ่งนั้นเล่า
พระองค์ก็จักได้ใช้การที่มีสายพระโลหิตข้างฝ่ายสุพรรณภูมิกระทำหน้าที่พระมหาอุปราชผู้เป็นรัชทายาทแห่งกรุงศรีอโยธยาต่างเชื้อวงสุพรรณภูมิได้เฉกกันหรือว่าสมเด็จพี่หญิงยังทรงคิดว่าจักมีผู้ใดที่จักเหมาะสมกับพระราชกิจอันหนักหน่วงเยี่ยงนี้ได้อีกกันนั้นหรือคือเอาเถอะความด้วยเรื่องนี้เป็นความสำคัญของแผ่นดินทั้งสุโขทัยและกรุงศรีอโยธยาหาคนไม่ที่จักมากล่าวกันท่ามกลางที่ระโหฐานเยี่ยงนี้เราเข้าไปแต่เบื้องในพระราชวังกันเถอะพระราเมศวรลูกแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระยุทธิเสถียรน้องเราเข้าไปด้วยกันเถิดพระยุทธิเสถียรเชิญสมเด็จพี่ราเมศวรเถิดพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็สุดแต่เจ้าเถิดนะไปคุณศรีรัตนากรคุณเทพรักษาพระพุทธเจ้าค่ะเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าค่ะเชิญเสด็จแม่อยู่ด้วยค่ะน้องสมเด็จค่ะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะเหตุใดสมเด็จแม่จึงได้ทรงตรัสเยี่ยงนั้นกับแม่อยู่หัวเล่าพระพุทธเจ้าค่ะแม่อยู่หัวน่ะทรงเป็นพระคณิษฐาในสมเด็จพ่อนะพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรเจ้ายังจะกล้ามากล่าวอันใดกับแม่อีกฮะแม่สั่งเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามมิให้เจ้าไปเจรจาด้วยกันกับเจ้าชายสองราชวงศ์พระองค์นั้นน่ะสมเด็จแม่พระยุทธเสถียรเจ้ามีเพียงแต่จะขัดคำสั่งแม่ซ้ำยังจะไปนับญาติกับมันอีกเยี่ยงเนี้ยกับตำหนักไปแม่จะต้องชำระโทษเอากับเจ้าเป็นแน่แต่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะหนึ่งจังหนึ่งอ่ำหนึ่งเหมือนกับตำหนักเฮ้ยอาเมียหัวท่านเสือหานเรามีความที่จะต้องเจรจากันอีกบัดเดี๋ยวตามไปหาเราด้วยลบด้วยกรอบพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระยุทธเสถียรยังมีตามแม่ไปอีกเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่เฮ้ยมิได้ดั่งใจเลยมิได้ดั่งใจเลยจริงๆเฮ้ยเชิญเสด็จพระมหาอุปราชและแม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอายามิผลเกล้าพระบรมราชโองการในพ่ออยู่หัวมหาธรรมราชาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะรับมาสิพระราเมศวรลูกแม่พระพุทธเจ้าค่ะทรงมาเถิดท่านขุนเวียงพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมราชโองการพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะทรงทอดพระเนตรสีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่รามสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่สมเด็จพี่แม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่สมเด็จแม่ทรงเป็นอันใดหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะแม่แม่มีเป็นอันใดดอกนะเจ้าพระราเมศวรลูกแม่สมเด็จแม่พระราเมศวรในเมื่อพระเจ้าลุงรามของเจ้าทรงหวังพระทัยเอาไว้กับเจ้าจนถึงเพียงนี้แล้วเจ้าก็อย่าได้กระทำอันใดให้ดวงพระวิญญาณของพระเจ้าลุงของเจ้าต้องผิดหวังเป็นอันขาดนะพระราเมศวรลูกแม่หม่อมฉันทราบด้วยกล้าพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่อย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยหม่อมฉันจักพยายามปฏิบัติราชกิจดูแลเหล่าอาณาประชาราษฎร์แต่หัวเมืองเหนือทั้งสิ้นต่างพระเจ้าลุงอย่างเต็มความสามารถมีให้ทางพระเจ้าลุงสมเด็จพ่อสมเด็จแม่และเหล่าบูรพากษัตริย์ที่ราชเจ้าแห่งแคว้นสุโขทัยทุกพระองค์จักต้องผิดหวังพระทัยในตัวหม่อมฉันเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราเมศวรแม่หวังว่าเจ้าจักอาจจดจำวาจาของเจ้าที่ได้กล่าวกับแม่เอาไว้ในวันนี้ได้ตลอดไปนะเจ้าหม่อมฉันจักจดจำตลอดไปไม่มีวันลืมเลือนเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่
จจริงๆกำลังจะได้เรื่องอยู่แล้วเชียวพระราเมศวรและพระนางสาขาดันมาขัดจังหวะซะก่อนได้แม่อยู่หัวแม่ค่ะแม่ค่ะแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวอันใดกันสมเด็จพี่เราทรงสวรรคตลงไปแล้วเรายังจะเป็นแม่อยู่หัวแห่งสุโขทัยได้อีกยังไรกันถ้าฉันนั้นพระชนนีเจ้าเฮ้ยพระชนนงพระชนนีอันใดกันพยุทธิสเถียรโอรสเราหาใช่พ่ออยู่หัวแห่งสุโขทัยเราแล้วแล้วเรายังจะเป็นพระชนนีได้อีกยังไรกันฮะนั่นนะสินะนางจันนางเหมือนพยุทธิสเถียรหาใช่พ่ออยู่หัวแห่งสุโขทัยเช่นนั้นแม่อยู่หัวก็ไม่ได้เป็นพระชนนีแล้วล่ะสินะใช่ไม่ใช่พระชนนีแล้วถ้าเช่นนั้นจักทรงมีพระยศเป็นอันใดล่ะวะเนี่ยนั่นน่ะสิจักทรงมีพระยศเป็นอันใดกันถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องเรียกพระองค์ว่าพระนางสุวรรณฉัตรล่ะสิวะใช่พระนางสุวรรณฉัตรพระนางสุวรรณฉัตรคะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระนางสุวรรณฉัตรเช่นนั้นหรือไม่เราหายอมได้ไหมเราเคยเป็นแม่อยู่หัวจะให้ลดฐานันดรศักดิ์ลงไปเป็นเพียงพระนางที่มิได้มีพยศแต่อย่างใดได้อย่างไรกันเรายอมมิได้เป็นอันขาดสมเด็จมากพระพุทธเจ้าค่ะแต่หากเราไม่ยอมแล้วเราจะกระทำได้อย่างไรกันตัวพยุทธิเสถียรโอรสเรามิได้สืบราชบัลลังก์ต่อแล้วนี่จริงสิพยุทธิเสถียรโอรสเรามิได้สืบราชบัลลังก์ต่อแล้วเรายังจะมีอันใดหลงเหลืออีกกันโธ่สมเด็จพี่เหตุใดจึงได้ทรงกระทำกับหม่อมฉันยิ่งนี้ทรงกระทำกับหม่อมฉันยิ่งนี้ได้ยิ่งไรกันทรงกระทำกับหม่อมฉันยิ่งนี้ได้ยิ่งไรกันไปคะสมเด็จพี่สมเด็จแม่พระนางข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะพันเสือหานแม่อยู่หัวทรงเป็นอันใดไปหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะเราแม่อยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะทรงมีเรื่องอันใดไม่สบายพระทัยก็ทรงตรัสแก่หม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงขุนนางตัวเล็กๆในเมืองพิษณุโลกแห่งนี้แต่หม่อมฉันก็เป็นพนัดดาในแม่อยู่หัวที่แม่อยู่หัวทรงนำตัวมาชุบเลี้ยงเสียแต่อย่างเยาว์หม่อมฉันจึงได้มีวันนี้เช่นนั้นต่อให้หม่อมฉันจะต้องสิ้นชีวิตตักใสลงหม่อมฉันก็ยินดีที่จะกระทำราชกิจถวายแก่แม่อยู่หัวให้ตรงได้พระพุทธเจ้าค่ะพันเสือหานบัดนี้ก็เห็นแต่จะมีเพียงเจ้าเท่านั้นนะที่จะอาจช่วยเราได้แม่อยู่หัวคงจะทรงผิดหวังพระทัยที่พระยุทธิเสถียรพระโอรสในแม่อยู่หัวไม่ได้สืบราชสมบัติใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะการเป็นเยี่ยงนี้แล้วต่อให้เรามีพึงใจแต่เราก็คงจะกระทำอันใดมิได้แล้วล่ะนะพันเสือหานมันสายเกินไปที่จะกระทำอันใดได้อีกแล้วขอเดชะแม่อยู่หัวอย่าเพิ่งทรงท้อพระทัยเยี่ยงนั้นสิพระพุทธเจ้าค่ะทุกอย่างยังอาจแก้ไขได้ยังไม่มีอันใดสายเกินไปดอกพระพุทธเจ้าค่ะยังมีสายเกินไปฉะนั้นหรือพันเสือหานเมืองพิษณุโลกเราถูกรวมเข้าไปเป็นเมืองลูกหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระรามเมศวรผู้เป็นราชบุตรในพ่ออยู่หัวบรมราชาเสด็จมาประทับเป็นพระมหาอุปราชอยู่ที่นี่แล้วครั้นจะหันไปพึ่งพิงเอากับล้านนาให้มาช่วยกระทำศึกชิงราชบัลลังก์ล้านนาก็เพิ่งจะเกิดเป็นจลาจลด้วยเท้าโลกผู้เป็นราชบุตรพระองค์ที่6ในเจ้าสามฝั่งแก่นก็เพิ่งจะชิงราชบัลลังก์จากพระราชบิดาล้านนาจึงหาได้สงบสุขพร้อมที่จะนำทัพมาช่วยเราได้อีกไหมเช่นนี้แล้วเราจะกระทำเยี่ยงไรได้อีกกันพันเสือหานขอได้ชอบพระอาญาเป็นคนกล่าวในเมื่อกระทำสิ่งใดมิได้ก็มีเห็นจำเป็นจะต้องกระทำอันใดให้ได้ยากเลยนะพระพุทธเจ้าข้าแม่อยู่หัวมิจำเป็นจะต้องกระทำอันใดเช่นนั้นหรือพันเสือหานเจ้าเก่ายิ่งไรกันมิกระทำอันใดแล้วพยุทธิเสถียรโอรสเราจะได้ของราชบัลลังก์แห่งแคว้นสุโขทัยได้ยิ่งไรกันขอเดชะพระอาญามีผลกล่าวในเมื่อครองมิได้ก็ยังหาต้องครองไม่แคว้นสุโขทัยนะบัดนี้เป็นเพียงแคว้นเล็กๆเท่านั้นหาได้มีอันใดน่าสนใจแม้สักน้อยนะพระพุทธเจ้าค่ะพันเสือหานนี่เจ้าหมายความว่ายิ่งไรกันเราไม่เห็นจะเข้าใจอันใดเลยขอเดชะบัดนี้ในเมื่อเมืองพิษณุโลกเราได้ถูกลดฐานะเป็นเพียงเมืองลูกหลวงอันเป็นที่ประทับแห่งพระมหาอุปราชผู้ราชทายาทแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วเช่นนั้นก็ทรงปล่อยให้เลยตามเลยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเยี่ยงนี้ก็ดีแล้วต่อไปการสำคัญจะได้ง่ายขึ้นนะพระพุทธเจ้าค่ะการสำคัญเช่นนั้นหรือพันเสือหานเจ้ายิ่งเจรจาก็ยิ่งจะกระทำให้เราฉงนสงสัยเป็นยิ่งนักเจ้าหมายความว่าอย่างไรจงเร่งอรรถาธิบายมาให้เราเข้าใจโดยเร็วเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพ่อจักแจ้งมาว่าพระยุทธเถียรราชบุตรทรงเป็นทางไมตรีอันดีอยู่แก่พระมหาอุปราชรามเมศวรใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะท่านเสือหานความอันเนี้ยเราเองก็มีพึงใจอยู่เฉกกันเมื่อครูที่พับพาที่ประทับเราก็ได้กล่าวบริพาทพยุทธเถียรโอรสเราไปแล้วเหตุการณ์เยี่ยงเนี้ยเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกเป็นแน่สมเด็จแม่ขอเดชะอันที่จริงแล้วความนี้แม่อยู่หัวไม่ควรจักตรัสบริพาทพระยุทธเถียรนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเสือหานนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรกันพระรามเมศวรน่ะเป็นหฤปูที่แย่ชิงราชบัลลังก์ไปจากพยุทธเถียรโอรสเรานะแล้วจักให้เราปล่อยให้พยุทธเถียรไปเป็นไมตรีกับศัตรูได้อย่างไรกันฮะขอเดชะไม่อยู่หัวทรงสดับอุบายของข้าพระพุทธเจ้าเสียก่อนเถิดอย่าเพิ่งทรงด่วนพระทัยร้อนเยี่ยงนั้นนะพระพุทธเจ้าค่ะอุบายเช่นนั้นหรือพันเสือหานอุบายอันใดกันฮะขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวคือนางอ่ำนางจันนางเหมือนออกไปก่อนเรามีความสำคัญจะต้องเจรจากับพันเสือหานตามลำพังขอเดชะแต่พันเสือหานมีศักดิ์เป็นพนัดดาแห่งเราที่เราชุบเลี้ยงมาแต่ยังเยาว์ยังจะมีสิ่งใดที่ต้องเกรงกันนั้นหรือฮะขอเดชะคือยังไม่ไปอีกหรือว่าพวกเจ้าหมายจะต้องอาญากันฮะพี่ครับพนันไปพวกเราเช่นนั้นลงไปกันเถิดขอเดชะพยุทธเถียรเจ้าก็ด้วยสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพยุทธเถียรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่เช่นนั้นหม่อมฉันทูลลาพระพุทธเจ้าค่ะออกไปกันสิ้นแล้วพันเสือหานเจ้ามีอุบายอย่างไรก็จงแจ้งแก่เรามาเถิดหาต้องเก่งอันใดอีกไม่พระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวเหตุใดต้องเป็นเยี่ยงนี้ด้วยนะเราไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆอยู่เยี่ยงนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องไปแข่งแย่งอันใดเลยเฮ้ยเช่นนั้นวันพรุ่งเราก็เห็นจะต้องไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชแต่วัดใหญ่เสียก่อนกระมังคุณศรีรัตนากรพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแต่เมืองพิษณุโลกเช่นนั้นเมื่อสมเด็จท่านทรงเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ก็ควรที่จะเสด็จไปถวายการสักการะเพื่อให้เป็นสิริมงคลเสียก่อนนะพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันเราจะได้ทูลเชิญเสด็จสมเด็จแม่ไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเอ๊ะนั่นพระยุทธเถียรนี่ทำอันใดอยู่นะเหตุใดจึงได้ออกมาเดินอยู่แต่หน้าพระตำหนักเยี่ยงนั้นหรือว่าจากถูกพระนางสุวรรณชาตรัสบริพาทเรื่องที่เจรจาด้วยกับเราแต่พระพากันสมเด็จท่านพระพุทธเจ้าค่ะคุณศรีรัตนากรเจ้าไปรอเราที่พระตำหนักก่อนเถิดเราปรารถนาที่จะเข้าไปเจรจาด้วยกับพระยุทธเถียรน้องเราเสียหน่อยพระยุทธเถียรเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะนั่นเยี่ยงไรเล่าประทับอยู่แต่เบื้องหน้าพระตำหนักโน่นน่ะเบื้องหน้าพระตำหนักเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะอ๋อจริงสุดด้วยสิถ้าเช่นนั้นก็ขอเชิญเสด็จตามพระราชอัธยาศัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะไปรอเฝ้าแต่พระตำหนักในสมเด็จท่านนะพระพุทธเจ้าค่ะไปเถิดคุณศรีรัตนากรถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเถียรน้องเราทรงกระทำอันใดอยู่หรือสมเด็จพระรามเมศวรเออ
หม่อมชั้นถวายหาต้องกระทำเช่นนั้นไม่ดอกพระยุทธิเสถียรน้องเราวันๆปั่นหน้ากันไม่รู้จะกี่คราหากจักต้องคุกเข่าถวายบังคมกันเสียทุกคราก็เห็นจักรากันแย่เป็นแน่เชียวเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าอย่างไรพระยุทธิเสถียรน้องเราเจ้ากระทำอันใดอยู่กันนั้นหรือว่าเพิ่งจักโดนสมเด็จแม่ของเจ้าตัดบริพาทที่เจรจาด้วยกับเราแต่เบื้องหน้าพระพรากันนะคือคงจักเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหม่อมฉันต้องขอพระราชทานอภัยต่างสมเด็จแม่ของหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าค่ะมิเป็นไรดอกพระยุทธิเสถียรน้องเราความข้อนั้นน่ะเราเข้าใจดีเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปไม่แต่สมเด็จแม่ของหม่อมฉันสมเด็จแม่ของเจ้าน่ะเป็นพระมเหสีในพระเจ้าลุงรามของเราเช่นนั้นจึงอาจถือได้ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นพระญาติผู้ใหญ่ของเราพระองค์หนึ่งเราจึงมิอาจถือเครื่องสิ่งใดได้ดอกนะเจ้าสมเด็จพี่ราเมศวรทรงมีน้ำพระทัยกว้างนักหม่อมฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่ราเมศวรทรงทอดพระเนตรหม่อมฉันเยี่ยงนั้นทรงมีสิ่งใดชื่นนำเรือพระพุทธเจ้าค่ะเปลี่ยนไปพระยุทธิเสถียรน้องเราเปลี่ยนไปจริงๆนะเปลี่ยนไปเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันมีอันใดเปลี่ยนไปเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่พระยุทธิเสถียรน้องเราปากการเมื่อคราก่อนแต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเจ้ามีท่าทีแข็งกระด้างซ้ำยังกระทำท่าทางเรากับชิงชังเราทั้งที่เราไม่เคยได้ปะหน้ากันมาแต่ก่อนเลยแม้สักน้อยขอเดชะคราวนั้นหม่อมฉันบังอาจกล่าวว่าจะหมิ่นพระเกียรติในสมเด็จพี่ก็ทำให้สมเด็จพี่ต้องเคืองคุณพระไทยหาได้ไม่ดอกพระยุทธิเสถียรน้องเราครานั้นน่ะเรามีแต่จักกินดีเสียด้วยซ้ำที่ได้ปากพระญาติสนิทที่เรามิใครมีเฉกเช่นผู้อื่นเขาซ้ำยังได้เจรจากันอยู่เสียเป็นนานเสียอีกเช่นนี้แล้วเราจักไปถือเครื่องอันใดเจ้าได้อย่างไรกันสมเด็จพี่ราเมศวรจริงสินะพระยุทธิเสถียรน้องเราครานั้นน่ะเจ้าคงจะถูกสมเด็จแม่ของเจ้าบริพาทมีน้อยเทียวที่อยู่เจรจากับเราแต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุใช่หรือไม่คือเราเป็นเหตุให้เจ้าต้องถูกสมเด็จแม่ของเจ้าตัดบริพาทแท้ๆหาได้ไม่ดอกพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยแม้สักน้อยกลับมีแต่จักยินดีเสียอีกที่ได้สดับพระวาจาในสมเด็จพี่ที่อาจกระทำให้พระทัยที่ขุ่นมัวของหม่อมฉันกลับแจ่มใสขึ้นราวกับได้สดับพระพุทธพจน์แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมไตรโลกนาถอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าค่ะดูเจ้าจะกล่าวเยินยอเราเกินไปเสียกระมังเราน่ะเป็นเพียงปุถุชนหาเปรียบได้กับพระผู้เป็นเจ้าที่อาจพิชิตมาในพระทัยดับกิเลสสิ้นอย่างนั้นไม่ดอกนะเจ้าขอเดชะแต่ในพระทัยของหม่อมฉันพระองค์ทั้งสองมิได้มีสิ่งใดแตกต่างกันแม้สักน้อยนะพระพุทธเจ้าค่ะนั่นก็เพราะว่าเจ้าอาจจะยังมีข้าวพระทัยในพระพุทธพจน์ในพระองค์อย่างถ่องแท้กระมังเจ้าจึงได้คิดเช่นนั้นล้างทีก็อาจจะเป็นเยี่ยงนั้นก็เป็นได้นะพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันอาจจะยังมีเข้าใจถ่องแท้จึงได้เป็นทุกข์ใจอยู่เยี่ยงนี้นะพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธิเสถียรน้องเราดูเจ้าคงจักมีสิ่งใดหนักใจมากเหลืออยู่กระมังคงจักไม่ใช่ความด้วยเรื่องสมเด็จแม่ของเจ้าดอกนะขอเดชะสมเด็จพี่ราเมศวรของหม่อมฉันอาจทรงอย่างการถึงเสียทุกเรื่องหม่อมฉันมิอาจปิดบังพระองค์ได้เลยแม้สักน้อยพระพุทธเจ้าค่ะที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้จริงๆสมเด็จพี่ราเมศวรหม่อมฉันมิเข้าใจเอาเสียเลยพระพุทธเจ้าค่ะมิรู้ว่าเหตุใดสมเด็จแม่จึงต้องทรงเกลียดสมเด็จพี่ราเมศวรของหม่อมฉันจนถึงเพียงนั้นทั้งที่สมเด็จพี่มิเคยทรงกระทำสิ่งใดให้สมเด็จแม่ของหม่อมฉันเลยแม้สักน้อยแม้แต่จักทรงได้ปะหน้ากันก็ยังหาได้เคยไม่เลยนะพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธิเสถียรน้องเราผู้ใดว่ากันเล่าว่าเราไม่เคยกระทำสิ่งใดให้สมเด็จแม่ของเจ้าต้องถือเครื่องเราราชบัลลังก์แห่งแคว้นสุโขทัยอันที่จริงแล้วเดิมก็เป็นสิทธิ์อยู่แต่เจ้านี่หากไม่ใช่เป็นเพราะเราแล้วป่านนี้ผู้ที่จักได้เป็นผู้สืบทอดพระราชสมบัติต่อจากพระเจ้าลุงรามคำแหงก็เห็นจักเป็นเจ้าเป็นมั่นคงเช่นนี้แล้วยังจักมิให้สมเด็จแม่ของเจ้าถือเครื่องพี่ได้อย่างไรกันการแห่งพระราชสมบัติน่ะมิจำเป็นจักต้องได้ปะหน้ากันก็อาจเกลียดชังกันจนถึงกับเป็นศัตรูได้น่ะนะพระยุทธิเสถียรมีเช่นนั้นก็คงจักมิต้องมีการรบราฆ่าฟันกันจนต้องเป็นที่เดือดร้อนกันเฉกทุกวันนี้ดอกนะเจ้าหม่อมฉันมิปรารถนาจักให้เป็นเช่นนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าค่ะเราก็มิปรารถนาจักให้เป็นเช่นนั้นเฉกกันน่ะนะพระยุทธิเสถียรเพียงแต่เราเป็นหน่อเนื้อแห่งวงกษัตริย์ผู้ที่มีกิจจักต้องดูแลทุกสุขแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎร์
เช่นนั้นหากเรามิกระทำศึกเราก็จะมิอาจรักษาซึ่งความสงบสุขแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎรได้การที่เราจำจักต้องยอมให้เป็นที่เกลียดชังของสมเด็จแม่ของเจ้าก็เฉกกันหากเรามิยอมมาเป็นพระมหาอุปราชดังอยู่แต่เมืองพิษณุโลกสองแควแห่งนี้ต่อไปก็มิรู้ว่าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและสุโขทัยจักอาจเป็นผืนปฐพีเดียวกันอย่างมั่นคงได้เมื่อใดและในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจักอาจดูแลทุกสุขของเหล่าอาณาประชาราษฎรมิให้ปัจจามิตรใดอาจมากระทำย่ำยีได้อย่างไรกันเล่าสมเด็จพี่เราเจรจาด้วยกับเจ้าเสียเป็นเวลานานแล้วบัดเดี๋ยวมีผู้ใดมาแลเห็นแลไปทูลฟ้องสมเด็จแม่ของเจ้าแล้วเจ้าจักลำบากเราเห็นจักต้องคืนพระตำหนักเสียก่อนล่ะเจ้าเองก็เช็คกันนะเจ้าเร่งคืนพระตำหนักไปเถิดพระยุทธิเสถียรน้องเราพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่เช่นนั้นพี่ไปก่อนล่ะพระพุทธเจ้าค่ะน้อมส่งเสด็จพระพุทธเจ้าค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เมืองพิษณุโลกปีพุทธศักราช1981ขอเดชะขอเชิญเสด็จถวายเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าค่ะพระรามีส่วนลูกแม่เข้าไปถวายพระพุทธชินราชเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะเครื่องหอมถวายการสักการะพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยนั่นที่พระพักตร์พระพุทธชินราชนั่นดูสิดูสิเหตุใดนะเหตุใดจึงได้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาเยี่ยงนั้นนะจริงสิด้วยน้ำพระเนตรไหลออกมาเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาให้เป็นสีพระโลหิตด้วยนะโอ้จริงสิด้วยสิพระพุทธชินราชมีน้ำพระเนตรเป็นสายพระโลหิตออกมาเฮ้ยเฮ้ยนางแยมเอ็งเห็นหรือไม่พระพุทธชินราชทรงมีน้ำพระเนตรออกมาเป็นสายพระโลหิตนะจ้านางเหลือข้าเห็นแล้วนางหยดแม่อยู่หัวเพคะทรงทอดพระเนตรสิเพคะพระพุทธเจ้าพระชินราชทรงมีน้ำพระเนตรตกออกมาเป็นพระโลหิตนะเพคะตายจริงหรือว่าพระองค์จะมีทรงพอพระทัยที่พระมีส่วนโอรสเราท่านราชครูพระพิษณุขอเดชะพระอาญาไม่พ้นคราวหรือว่าพระองค์จะมีทรงพอพระทัยในตัวเราจริงๆขอเดชะปางเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าเสด็จยังเที่ยวโปรดสัตว์อยู่ย่อมยังโลกกันมีความวิมัติในสันดานให้บริสุทธิ์สิ้นสงสัยด้วยพระญาณสัพพัญญูครั้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่พระมหาปรินิพพานแล้วก็ยังทรงพระมหากรุณาประดิษฐานพระเจดีย์ทั้ง5คือพระปฏิมากรพระมหาโพธิ์พระสถูปพระชินธาตุพระไตรปิฎกไว้สนองต่างพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกอันเกิดมาภายหลังเป็นความสัตย์แห่งข้าพระพุทธเจ้าชนีประการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้มาประทับเป็นที่พระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาอันรั้งอยู่แต่เมืองพระพิษณุโลกแห่งนี้อาจจะยังความเพื่องขุนพระทัยแก่พระผู้เป็นเจ้าชินราชผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้ามิ่งขวัญเมืองพระองค์นี้ด้วยข้าพระพุทธเจ้าหาใช่หน่อเนื้อแห่งวงพระร่วงเจ้าโดยแท้ไม่ประการหนึ่งและเมืองพระพิษณุโลกแห่งนี้ก็ได้ถูกลดพระเกียรติให้เหลืออยู่เพียงเมืองลูกหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาอีกประการหนึ่งเช่นนี้แล้วสุโขทัยที่เคยเป็นราชธานีถึงแม้ว่าจากตกเป็นเมืองประเทศราชแห่งกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นที่เสื่อมถอยแก่พระเกียรติแห่งเมืองอันเคยเป็นราชธานีอันมีกษัตริย์แห่งวงสุโขทัยเป็นผู้ครองอยู่ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจากมิใช่หน่อเนื้อโดยแท้แห่งวงพระร่วงเจ้าก็ตามแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็อาจถือตนให้ดำรงอยู่ในสัตยานุสัตที่ปรารถนาจากปกครองเหล่าอาณาประชาราษฎรแห่งนี้โดยธรรมอันบริสุทธิ์หาได้มีสิ่งใดให้เป็นที่เครือบแคลงแอบแฝงในพระทัยไม่แม้สักน้อยข้าพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาที่จะกระทำสัตยานุสัตถวายพระวาจาเป็นเครื่องสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้น
ว่าข้าพระพุทธเจ้าพระราเมศวรพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและพระนางสาขาผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งวงพระร่วงเจ้าสุโขทัยจักขอพลีทั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญาที่ข้าพระพุทธเจ้าพึงมีสิ้นปกครองเหล่าสมณชีพราหมณาอาณาประชาราษฎร์แห่งหัวเมืองเหนือแห่งนี้ให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะถึงปีพุทธศักราช1981มะเมียศกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ารามคำแหงนฤพานครานั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงสร้างวัดมเหยงเสวยราชสมบัติและสถาปนาสมเด็จพระราเมศวรเจ้าราชกุมารให้เสด็จไปประทับเป็นพระมหาอุปราชแห่งเมืองพิษณุโลกและแคว้นสุโขทัยจึงได้รวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอย่างสมบูรณ์ครานั้นพระราเมศวรเจ้าเสด็จไปถวายนมัสการพระพุทธชินราชทรงทอดพระเนตรเห็นน้ำพระเนตรพระพุทธชินราชเจ้าตกออกมาเป็นพระโลหิตศักราช1984 3ปีต่อมาที่เมืองเทิงอาณาจักรล้านนามากันแล้วจ้าอันกะพันนาเงินพระเจ้าข้าหมื่นโลก3ล้านเกลื่อนทับ40,000ติดตามมาเจนจะถึงเวียงเทิงเฮาแล้วพระเจ้าข้าเท้าซ้อยขอเดชะหมื่นโลก3ล้านเป็นขุนศึกในพระเจ้าตีโลกกันล่ะเท้าโลกปุเชษฐาได้พระองค์ที่เข้มแข็งในการศึกขนาดซ้ำยังมีไพร่พลเป็นแสนยานุภาพติดตามมาด้วยเสียแหมจะอันหากเขาจะปักหลักต่อลบด้วยแต่เวียงเทิงนี่ก็หันจากมีแต่เสียเปรียบเป็นแน่พระเจ้าค่ะมืนเทิงสามขนานเฮาสู้อุตส่าห์หลบลี้หนีมาแต่เมืองฝางอันเป็นเมืองที่เจ้าพ่อทรงตั้งฮือเฮาครองอยู่แล้วสู้จากฮือเฮาเสียเกียรติหลบลี้หนีหมู่เปิ้นไปแหมได้จะได้กันเฮาหันเจ้าพี่เท้าลบยะการอกตัญญุตาต่อพระราชบิดาโดยการชิงราชสมบัติไปบ่ได้จึงได้ตั้งแข็งเวียงบ่ขึ้นต่อพระนครพิงแหมต่อไปและได้หือไพร่ผลไปรับพระบิดาเฮามาอยู่ตอยเฮายะจะอี้เป็นฝ่ายผิดบ่ได้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมหรือจะใดกันขอเดชะท้าวซ้อยยะจะอี้สำแดงถึงความมีกตัญญูตาต่อเจ้าหลวงสามฝั่งแกนผู้เป็นพระชนกในพระองค์เป็นขนาดหากแต่การพระราชสงครามนั้นบ่ได้ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมเน้อพระเจ้าค่ะหากแต่การพระราชสงครามที่จักอาเป็นผู้แพ้หรือชนะนั้นขึ้นอยู่กับกำลังศึกและอุบายต่างหากขอเดชะเพลานี่ไพรพลเฮามีน้อยกว่าซ้ำการเข้มแข็งในอุบายศึกเฮาก็หาสู้เหมือนโลก3ล้านผู้ปิตุลาในพระองค์บ่ได้จะอันเฮาจึงควรจักหลบลี้หนีไปเสียก่อนปะเหมาะเคาะดีคลานหน้าเฮาจึงคอยรวบรวมไพรพลมาต่อตีเพื่อชิงราชบัลลังก์คืนมาถวายแก่เจ้าหลวง3ฝั่งแกนเสียใหม่เน้อพระเจ้าค่ะบ่เฮายะจะอันบ่ได้เฮาท้าวซอยถึงแม้นว่าจะเป็นราชบุตรพระองค์เล็กในเจ้าพ่อแต่ก็ถือได้ว่าเป็นชายชาตินักรบเฉกกันจะอั้นในเมื่อข้าศึกมาประชิดจะอี้แล้วจะฮือหลบลี้หนีหน้าบ่นำทัพออกมาต่อรบได้จะใดกันขอเดชะแต่ท้าวซ้อยพระเจ้าข้าสามขนานเฮาฮู้ดีว่าเฮาบ่อาจต่อรบตัวหมื่นโลก3ล้านผู้ปิตุลาของเฮาได้แต่ถึงกระนั้นเฮาก็จำจะต้องนำทัพออกยะเยี่ยงชายชาตินักรบแห่งล้านนาเฮาสครายะจักอี้จึงอาจเรียกได้ว่าเกิดมาบ่ได้เสียทีที่เป็นหน่อเนื้อแห่งวงมังรายผู้ราชบุตรในเจ้าพ่อ3ฝั่งกันแต่เท้าสร้อยพระเจ้าค่ะทั้ง3ขนานสูบ่ต้องเป็นห่วงเฮาสูจงนําไพร่พลแต่เมืองเถิงของสูหลบลี้หนีไปเสียก่อนเถอะหากแม้นว่าเฮาบ่อาจต่อรบด้วยกับหมื่นโลก3ล้านผู้ปิตุลาของเฮาและจะต้องสิ้นชีวิตตักสายไปโดยคมศาสตราวุธของเจ้าอาของเฮาแล้วไซสูก็จงเร่งรวบรวมไพร่พลขึ้นมาแหมและจะต้องกลับมาชิงราชบัลลังก์โยนกแห่งนี้คืนมาถวายแก่เจ้าพ่อ3ฝั่งแก่นต่างข้าฮื้อจงได้เท้าซอยพระเจ้าค่ะพันนาเงินพระเจ้าค่ะสูจงเร่งแต่งกระบวนทัพเสียฮื้อจงพร้อมเฮาจักนำทัพออกไปต่อรบกับมือโลก3ล้านเจ้าอาของเฮาแต่โดยเร็วรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเท้าซอยพระเจ้าค่ะแต่พระองค์มือทั้ง3ขนาน
จำคำของเราให้ดีหากแม้นว่าเฮาสิ้นซึ่งวาสนาจะต้องตายโดยคมสัตราวุธของเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านแล้วไซสูจะต้องรับเอากิจในการชิงราชบัลลังก์คืนมาถวายแก่เจ้าพ่อ3ฝั่งแก่นของเฮาฮึจงได้พระเจ้าข้าเท้าซ้อยข้าเจ้าจักจดจำพระดำรัสให้พระองค์ใส่กล้าวใส่กระหม่อมพระเจ้าข้าแล้วจะต้องยะฮึสำเร็จโดยฮู้กอพระเจ้าข้าถึงแม้ว่าข้าเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักไสก็จะต้องยะราชกิจถวายเท้าซ้อยฮึสำเร็จฮึจงได้พระเจ้าข้าอืมดีเช่นนั้นไปพันนาดินพันนาเมืองพระเจ้าข้าเท้าสร้อยพระเจ้าข้าโธ พันนาเงินใครคนของหมู่เฮาเหลือเพียงเท่านี้เองจ้าอันกอขอเดชะเหลือเพียง 5,000 เท่านี้พระเจ้าข้าเหลือเพียง 5,000 เท่านี้เอาเถิดอย่าว่าแต่ใครคนเราจะน้อยกว่า8เอา1จะอี้เลยต่อฮึ10เอา1เฮาก็จะสู้ตายเฮ้ยชะสั่งฮึเปิดประตูวิ่งพระเจ้าข้าเปิดประตูวิ่งเจ้าข้าเปิดประตูวิ่งทหารเวียงฝังทุกคนบกพระเจ้าสามฝั่งแก่นพระเจ้าเชียงใหม่ได้ถูกพระโอรสพระองค์ที่6หรือท้าวลบชิงราชบัลลังก์สำเร็จแล้วท้าวลบก็ได้เสด็จขึ้นสวยราชสมบัติทรงพระนามว่าพระมหาศรีสัทธัมติโรกราชอันมีพระนามเรียกขานันโดยทั่วไปว่ามหาราชและจึงได้เนรเทศพระราชบิดาไปประทับอยู่แต่เมืองสานครั้นเมื่อท้าวซอยผู้เป็นราชโอรสในพระเจ้าสามฝั่งแก่นรั้งอยู่แต่เมืองฝางทรงทราบก็ทรงขัดเคืองพระทัยคิดหมายจะชิงราชบัลลังก์คืนให้แก่พระราชบิดาจึงได้เร่งรับสั่งให้เสนาบดีเดินทางไปรับพระราชบิดามาประทับอยู่แต่เมืองฝางและตรัสเตรียมไพ่พลรอต่อรบกับพระเจ้าติโรกราชหรือท้าวลกผู้เชษฐาฝ่ายพระเจ้าติโรกราชเมื่อทรงทราบก็ทรงเกรี้ยวเป็นยิ่งนักจึงได้รับสั่งให้หมื่นหารแต่ท้องนำทัพ10,000ไปตีเมืองฝางแต่ยังไม่ทันถึงเมืองก็ถูกทัพกองโจรของท้าวซอยตีแตกพ่ายไปเสียก่อนเมื่อความทราบถึงพระเจ้าติโรกราชจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้หมื่นโลก3ล้านผู้ปิตุลานำไพร่พล4,000เศษยกไปตีเมืองฝางอีกคราคราวนี้ท้าวซอยไม่อาจต่อรบด้วยได้เจ้าสามฝั่งแก่นจึงถูกคุมเอาพระองค์ไปยังเมืองเชียงใหม่ส่วนท้าวซอยนั้นจึงได้เสด็จหนีไปพึ่งพิงเมืองเทิง3ขนานผู้เป็นข้าผู้พักดีในพระองค์หากแต่เมื่อหมื่นโลก3ล้านได้นำทัพไปถึงท้าวซอยก็ทรงนำทัพออกต่อรบอย่างเป็นสามารถแต่ก็ไม่อาจต่อรบได้ด้วยเชกเดิมจนในที่สุดท้าวซอยก็ได้สิ้นพระชนลงด้วยคมสัตราวุธแห่งหมื่นโลก3ล้านผู้เป็นพระเจ้าอาในพระองค์ส่วนหมื่นเทิง3ขนาด นั้นหลบหนีไปได้และเกิดมุมานะที่จะชิงเอาราชบัลลังก์คืนมาถวายให้แก่พระเจ้า3ฝั่งแก่นเชกเดิมจึงได้แต่งหนังสือไปเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าแต่กรุงศรีอยุธยาให้ทรงนำทัพมาช่วยเหลือในทันทีศรีอโยธยาตอนใดนะนี่ท้าวลบทำการอันเป็นทุรยศถึงกับชิงราชบัลลังก์จากพระราชบิดาและยังจากสังหารผลาญชีวิตพระราชอนุชาในสายพระโลหิตของพระองค์เองยิ่งนี้ชิวหรือมึงสักครั้งพระเจ้าค่ะ
ท้าวลกบ่เพียงแต่จักชิงราชบัลลังก์จากเจ้าหลวงสามฝั่งแก่นเท่าอันยังจักเนรเทศพระราชบิดาฮึไปประทับอยู่แต่ชายพระราชอาณาเขตแห่งล้านนาเฮาขอเดชะท้าวซอยผู้ราชบุตรพระองค์ที่10ในเจ้าหลวงสามฝั่งแก่นเมื่อทรงทราบก็อดรนทนบ่ได้จึงได้ส่งเสนามาดไปรับเสด็จพระราชบิดามาประทับอยู่โดยต่อมาเมื่อท้าวลกทรงทราบเข้าก็จึงได้แต่งทัพตามไปต่อตีท้าวซอยผู้อนุชาในพระองค์จนต้องระหกระเหินหลบลี้หนีไปแต่เวียงเทิงท้าวลกก็ยังบ่ได้ลดละกลับทรงมือโลก3ล้านผู้ปิตุลาตามไปต่อตีโดยแหมจนในที่สุดท้าวซอยจึงได้ถูกมือโลก3ล้านผู้ปิตุลาสังหารเสียจนสิ้นพระชนในที่ลบเน้อพระเจ้าข้ามีเรื่องเช่นนั้นด้วยหรือลูกชิงราชสมบัติจากพ่อยังไม่พอยังจะส่งพระเจ้าอาให้ไปสังหารอนุชาของตนเองจนสิ้นพระชนลงไปเสียอีกตอนนั้นหรือแผ่นดินล้านนาเคยเป็นที่พำนักพักพิงให้แก่เหล่าสมณะชีพราหมณ์ผู้ฝักใฝ่ในการพระศาสนาแต่เกิดความอันเป็นทุรยุกยิ่งนี้ได้อย่างไรกันขอเดชะท่านมื่นเทิงสามขนานผู้จงรักภักดีในเจ้าหลวงสามฝั่งแกนหันว่าแผ่นดินนี้คงจะบ่มีไผที่จะอาจปราบทุรยุกคือแก่ล้านนาประเทศเฮาได้แหมละนอกเสียจากกษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิการยิ่งพระบรมราชาธิราชเจ้าแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์นี้พระองค์เดียวเท่านั้นจึงได้เร่งแต่งหนังสือมากราบบังคมทูลเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคือทรงนำทัพไปช่วยปราบทุรยุกแห่งล้านนาเฮาในเตื้อนี้ขอจงมีพระราชวินิจฉัยโดยพระเจ้าข้าขอจงทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยพระเจ้าข้าพระเจ้าติโลกราชทรงกระทำการเป็นทุรยุกยิ่งนี้มีบางคนนะการนี้หากเราจะไม่ยื่นมือเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยก็เห็นจะดูประหนึ่งว่าเรามิได้ยินดีต่อบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดจำเราจะต้องนำทัพขึ้นไปล้านนาเพื่อปราบทุรยุกสักคราคุณชายสงครามพอพุทธเจ้าโคจงเร่งแต่งไพร่โปรเสียให้จงพร้อมแต่โดยเร็วเราจะนำทัพขึ้นล้านนาเพื่อตีหันเอานครพิงสีเชียงใหม่มาถวายคืนให้แก่พระเจ้าสามฟังแก่นให้จงได้รบเอือกล่าวพระพุทธเจ้าขามีพุทธศักราช1985พ่ออยู่หัวเสด็จแล้วพ่ออยู่หัวเสด็จแล้วพ่ออยู่หัวเสด็จแล้วถวายพระองค์พ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะคุณชัยสงครามไพร่พลเราทั้งสิ้นเป็นยี่งไรบ้างขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าไพร่พลเราทั้งสิ้นบัดนี้พักพร้อมที่จะออกโดนทับแล้วรอแต่จากได้มหาพิชัยรากเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าข้าคุณศรีจุฬาขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้ายังพอมีเวลาอีกพืชหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าคุณชัยสงครามพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวทับหน้าของขุนศรีหราชบ้างหรือไม่ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าขุนศรีหราชเพิ่งจะให้ม้าเร็วนำใบบอกมาแจ้งว่าบัดนี้ได้นำทัพไปถึงเมืองชัยนาทแล้วอีกไม่กี่เพลาก็คงจะถึงเมืองพิษณุโลกแล้วจะได้นำความเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระมหาอุปราชราเมศวรก่อนที่จะเดินทางไปรังทัพรออยู่แต่บ้านศพตื่นเมืองเชียงชื่นนะพระพุทธเจ้าขอบ้านศพตื่นเช่นนั้นหรือขอเดชะพระอาญามิผลเกล้าบ้านศพตื่นเป็นชายพระราชอาณาเขตของล้านนาจึงเหมาะที่จะตั้งทัพหน้าเพื่อรังรอทัพหลวงก่อนที่จะยกทัพเข้าเขตแดนล้านนาน่ะพระพุทธเจ้าข้าบ้านศพตื่นนามนี้สดับดูช่างมิเป็นมงคลเอาสิเลยคุณชัยสงครามผู้ใดเป็นผู้วางอุบายเส้นทางเดินทัพหน้ากันขอเดชะพระอาญามิผลเกล้าข้อพระพุทธเจ้าแลเหล่าแม่ทัพนายกองแต่กรมพระกลาโหมได้หารือกันเห็นว่าบ้านศพตื่นเป็นที่ที่เหมาะสมด้วยอยู่ติดกับชายพระราชอาณาเขตแห่งล้านนาหากแม้ว่าทัพหน้าจะได้ไปตั้งอยู่ณที่แห่งนั้นก็เห็นจะเป็นการสะดวกดาย
ที่จะแต่งเสือหมอบแมวซองไปสวนความสุขแต่ทับล้อนอนพระพุทธเจ้าข้อหรือมิเช่นนั้นก็จะเป็นการสะดวกแต่ทับล้านนาที่จะแต่งคนมาเป็นไส้ศึกเพื่อสวนความในทับรองเฉกันจริงหรือไม่คุณชายสงครามต้องคนมาเป็นไส้ศึกฉะนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้อจริงสิเหตุใดข้าพระพุทธเจ้าจึงได้คิดไม่ถึงเรานำไพ่พลเดินทับกันไปแต่ไกลไกลจำจะต้องใช้ไพ่แล้วที่จับตัวมาได้แต่เมืองเชียงชุนและหากมีไส้ศึกปะปนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้แล้วจะต้องเร่งแต่งม้าเดินไปแจ้งให้ขุนศรีฮารอดระแวดระวังตัวมึงพี่ชายบุญอาสาเจ้าข้าท่านเจ้ามหาเสนาทหารทหารเจ้าข้าโอ้ขอเดชะคุณชายสงครามหวังว่าหมื่นพี่ชายและหมื่นอาสาจะอาจติดตามทัพหน้าของขุนศรีฮารอดไปได้ทันเสียก่อนที่จะเดินทัพไปถึงบ้านศพตื่นนะขอเดชะหมื่นพี่ชายและหมื่นอาสาสองผู้นี้มีม้าเร็วที่มีฝีเท้าดีมีฝีเท้าเหนือกว่าม้าตัวใดในกรุงศรีอยุธยาเราแค่นั้นข้อพระพุทธเจ้าจึงเชื่อว่ามื่นทั้งสองจะต้องติดตามทัพหน้าไปได้ทันแก่การเป็นแน่ขอพ่ออยู่หัวอย่าได้ทรงพระบารมีตกไปเลยพระพุทธเจ้าข้ออืมขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดคุณชายสงครามพระพุทธเจ้าข้อขอได้ช้าพระอาญามิพลกล่าวบัดนี้ได้มาหามงคลพิชัยฤกษ์ญาตราทัพเสวยปุพพัทธะเพชฌฆาตแห่งฤกษ์พระจันทร์และพระลัคนาสถิตราศีกุมวาโยธาตเสวยอัธมะนวางอันเป็นมหาพิชัยมงคลแห่งการญาตราทัพแล้วข้าพระพุทธเจ้าขุนศรีจุฬาขอกราบบังคมทูลพระบรมราชานุญาตให้ทัพทั้งสิ้นเร่งญาตราทัพด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอืมในเมื่อได้พิลาแล้วเราก็ไปกันเถิดขุนชัยสงครามรับด้วยกล้าพระพุทธเจ้าข้าไปขุนไตรรัตน์มื่นเสนาราชมื่นขุนเจษฎเจ้าข้าท่านเจ้าข้าเสนาน้องส่งเสียงพ่ออยู่หัวพระเจ้าข้าคุณชัยสงครามรับด้วยก้าพระพุทธเจ้าข้าเฮ้ยอนาสัญญาณออกเดินทัพได้ออกเดินทัพได้ออกเดินพิงสีเชียงใหม่ทับหลวงคืนเบียงเชียงใหม่มาแต่สายงายแก่แล้วยังบอกเสด็จปิ๊กคุ้มมาแหมจะอั้นกาพระเจ้าข้าพระนางเมืองอย่างเลยท่านมื่นมอกองท่านมื่นโลกสามล้านคนจึงยังติดกิจจะได้อยู่กะมังจึงยังไม่ได้ปิ๊กคุ้มมาเน้อแต่นี่ก็ค่ำแล้วเน้อพระเจ้าข้าถึงจะทรงมีราชกิจจะใดก็น่าจะเสด็จปิ๊กคุ้มมาแล้วพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านเพิ่งจะทรงเสด็จเลิกทับปิ๊กมาแต่เวียงฝางบ่น่าจะไปยักกิจจะไดแหมเน้อพระเจ้าค่ะท่านหมื่นมอกองพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านจักทรงมีราชกิจจะไดบ่เฮาก็บ่ได้แจ้งดอกเน้อเฮาฮู้แต่ว่าพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านน่ะทรงเป็นถึงผู้สำเร็จราชการมีราชกิจที่จะต้องจัดการแผ่นดินต่างองค์มหาราชเท่าโลกอยู่ขนาดจะอั้นเฮาผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะแจ้งซึ่งราชกิจของพระองค์ได้จะไดกันแต่แม่นางเมืองเป็นพระชายาพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านนะพระเจ้าค่ะถึงเฮาจะเป็นพระชายาในพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านแต่ก็บ่ใจว่าเฮาจะอาจเข้าไปก้าวกายราชกิจอันเป็นของแผ่นดินได้เนาะท่านมื่นมอกองบ่ได้ลืมไปว่าจะได้เหี้ยเฮาก็เป็นเพียงอิสตรีการจะไปก้าวกายซึ่งการแผ่นดินก็บ่ได้สมควรเนาะคือท่านมื่นมอกองจงรอแฮมหน่อยเถอะเฮาเชื่อว่าแฮมบ่เมินท่านมื่นโลกสามล้านก็คงจะเสด็จปิ๊กคุ้มมาละบ่ได้ใจร้อนไปถ้าจะอั้นพระนางเมืองเพคะ
พระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านและหมื่นหานแต่ทองราชบุตรเสด็จปิ๊กกุ้มมาแล้วเปคะพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านเสด็จปิ๊กกุ้มมาแล้วจะอั้นกะอีนางคำหลวงเปคะพระนางหมื่นขนานบุญเอาดาบเฮาไปไว้แต่ห้องสาตราเสียก่อนบ่เดี๋ยวเฮาจะไปเช็ดดาบด้วยตัวเฮาเองพระเจ้าค่ะเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านเจ้าพ่อพระเจ้าค่ะเจ้าแม่ไอหมื่นด้งแม่เมืองเจ้าแม่จงหานแต่ท้องพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านและท่านหมื่นหานแต่ท้องราชบุตรเพิ่งจากเสด็จปิ๊กคุ้มมาคงจะยังบ่ได้เสวยจะใดข้าเจ้าจักไปจัดเตรียมเครื่องปักยาหารเสียก่อนเน้อเพคะอื้อไปเถอะอีนางคำดวงเพคะพระนางเมืองจงหานแต่ท้องลูกแม่ข้าเจ้าถวายบังคมเจ้าแม่พระเจ้าค่ะเจ้าหานแต่ท้องแม่ดีใจขนาดที่หันสู่ปิ๊กเวียงมายังปลอดภัยข้าเจ้าไปศึกต้วยเจ้าพ่อจะอั้นจักบ่อมีไผมายะจะได้ข้าเจ้าได้ดอกเนื้อพระเจ้าค่ะท่านแม่ไอ้หมื่นดงได้ยินว่าเท้าซอยแม่เมืองเท้าซอยน่ะช่างรั้นขนาดตัวมีไพรพลเพียงหยิบมือฮู้ก็ฮู้ว่าจะได้ก็บ่อาต่อฮบได้ทัพเจียงใหม่เฮาได้แต่ก็ยังจักนำทัพออกมาต่อรบจนไอ้หมื่นดงแม่เมืองไอ้พยายามแล้วพยายามที่จะหาทางให้เท้าซอยผู้หลานของอายอมสามีพักแต่โดยดีแต่เปิดก็ไอ้หมื่นดงความมันเนี่ยหากว่าชนนีเจ้าทรงทราบจะต้องทรงเสียพระทัยขนาดเป็นแน่แม่เมืองความขอเนี่ยอ้ายแจ้งดีแต่จักฮื้อยะจะได้ได้เท้าซอยทรงรั่นขนาดบ่ว่าจักยะจะได้ก็บ่ยอมสามีพักแต่โดยดีจะอันเพื่อแผ่นดินขององค์มหาราชเท้าลกจะได้อยู่อย่างมั่นคงอ้ายจึงจำต้องไอ้หมื่นดงพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าค่ะอ๋อหมื่นหมอกรองเจ้าก็อยู่ตัวจะอั้นกะข้าเจ้าถวายบังคมพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าค่ะหมื่นหมอกรองเจ้ารั้งอยู่แต่เมืองพราวมหาเฮาแต่เชียงใหม่นี่คงจะมีกิจสำคัญแต่กะพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าค่ะข้าเจ้าบ่ได้มีกิจสำคัญแต่ผู้เดียวดอกพระเจ้าค่ะองค์มหาราชก็ทรงมีราชกิจสำคัญทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเร่งหารือกับพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านเป็นการด่วนเชกันจึงได้โปรดหือข้าเจ้ามาทูลเชิญแต่คุ้มให้ไปเข้าเฝ้าแต่โดยเร็วเน้อพระเจ้าค่ะองค์มหาราชทรงเรียกหาเฮาจะอั้นกะหมื่นหมอกรองทรงมีราชกิจอันใดเร่งรีบกันนั้นหรือวันผู้เฮาก็จะเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องการศึกตะเวียงฝางและเวียงเทิงอยู่แล้วนะพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าค่ะองค์มหาราชทรงมีราชกิจเร่งรีบเกี่ยวต่อยทัพอโยธยาเน้อพระเจ้าค่ะทัพอโยธยาจะอั้นกะทัพเมืองใต้เจ้าพ่อพระเจ้าค่ะคือว่าอโยธยาจะมื่นหมอกรองนี่มันเรื่องอะไรอย่างกันฮะพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าค่ะความนี่เป็นความสำคัญขนาดขอพระองค์จงเร่งเสด็จไปเข้าเฝ้าองค์มหาราชเสียก่อนเต้อพระเจ้าค่ะบัดนี้หมื่นค่อมหมื่นคำหยาดและหมื่นยี่หลอต่างก็กำลังรอพระองค์อยู่ต้อยมหาราชแต่คุ้มหลวงเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงก็จะได้แจ้งความทั้งสิ้นเองเน้อพระเจ้าค่ะหมื่นค่อมหมื่นคำหยาดหมื่นยี่หลอจะอั้นกะไอ้หมื่นดงเจ้าป่อพระเจ้าค่ะหมื่นค่อมหมื่นคำหยาดและหมื่นยี่หลอมาแต่เวียงเชียงหายเชียงแสนและเวียงฝางชะร้อยทัพอยุธยาคงจะต้องเจ้าหมาตายทองจะอั้นกะยาชาเฮาเร่งไปเฝ้าองค์มหาราชกันแต่โดยเร็วเนอะพระเจ้าค่ะเจ้าพ่อไอ้หมื่นดงแม่เมืองอาจจะต้องเร่งไปเฝ้าองค์มหาราชคืนเนี้ยคงจะบ่ได้ปิ๊กคุ้มเป็นแน่สู่บ่ต้องรออ้ายเนอไอ้หมื่นดงมีกิจสำคัญจะต้องเร่งเข้าเฝ้าองค์มหาราชจงเร่งไปเถอะบ่ต้องเป็นกังวลตัวข้าเจ้าไปหมื่นหมอกรองเจ้าหานแต่ทองเจ้าค่ะท่านหมื่นโลก3ล้านเจ้าแม่ไปเถอะเจ้าหานแต่ทองสู่ยังบ่ได้เร่งปิ๊กเขลางนครบ่ใจกาประเดี๋ยวเข้าเฝ้าองค์มหาราชปิ๊กมาละเฮายังมีเพลาจักเจรจากันแหมพระเจ้าค่ะเจ้าแม่เฮาไปกันเถอะเจ้าหานแต่ท้องพระเจ้าค่ะเจ้าป3ล้านเพิ่งจากเสด็จปิ๊กมาแต่ราชการสงครามคงจากทรงหิวใช่น้อยเป็นแน่เน้อ
เจ้าพี่คำดวงเอ้าพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านท่านหมื่นหานแต่ทองหัตถบุตรพระนางเมืองไปค่ะอีนางคำดวงพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านแลหมื่นหานแต่ทองลูกข้าไปเฝ้าองค์มหาราชคืนเนี่ยคงจังโบเสด็จปิดคุ้มมาแหมเน้ออีนางคำดวงเสด็จไปเฝ้าองค์มหาราชอั้นกะแล้วเครื่องประกายาหารเหล่านี่เครื่องประกายาหารเหล่านี่เก็บเอาไปเตอะอีนางคำดวงพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านแลหมื่นหานแต่ท้องคงจะบ่ได้เสวยบ่ต้องจัดจะได้แหมเพคะพระนางเมืองเอ้าเล่นนั่นก็เก็บเครื่องประกายาหารเข้าไปเตอะพระเจ้าอาหมื่นโลกสามล้านและท่านหมื่นหานแต่ท้องหาชบุตรบ่ได้ประทับอยู่คุ้มแล้วบ่ต้องจัดจะได้แหมเจ้าพี่คำดวงทัพอโยธยาเชื่อรอยคราเนี่ยเจียงไม่เฮาคงจะต้องปะกับซึกใหญ่เป็นแน่ไอ้หมื่นดงไอ้คิดผิดหรือคิดถูกกันแน่เนอะที่ช่วยองค์มหาราชจริงราชสมบัติแต่เจ้าหลวงสามฟังแกนผู้เชษฐาของอ้อยนับแต่องค์มหาราชขึ้นครองราชมาจึงบัดเดี๋ยวนี้เพิ่งจักบักกี่เดือนก็เกิดศึกตั้งแต่ในล้านนาเฮาแลที่มาแต่เบื้องนอกบ่ได้ขาดจะอี้แล้วแผ่นดินล้านนาเฮาจักเป็นสุขกันได้จะได้กันฐานตำนานวีรชนเจ้าสามพระยาผลิตโดยทีมงานรังสิมันต์